สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเที่ยงวันแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมเปิดช่อง True Vision 42นะคะและพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะจันทร์ถึงศุกร์กับจอยภัทรานิชโสพลอนันชัยในรายการรามาสแควร์กับถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีนั่นเองค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่หน้าจอโทรทัศน์ขณะนี้คุณสามารถที่จะรับชมนะคะผ่านไลฟ์สดค่ะผ่านทางแฟนเพจของรามาชาแนลของเรากันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะคะและแน่นอนเป็นประจำในทุกๆวันเลยกับช่วงแรกของเราในช่วงเปิดตู้เย็นนะคะซึ่งต้องบอกว่าตลอดหนึ่งสัปดาห์นี้เราก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่อาหารนะคะเมนูต่างๆตามแต่ละช่วงวัยนั่นเองอย่างเช่นเป็นประจำทุกวันจันทร์วันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูสำหรับวัยเด็กนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของโรคขาดวิตามินเอในเด็กเล็กนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวและเจ้าวิตามินเอนี้ก็สามารถพบได้นะคะในพวกของตับต่างๆน้ำมันตับปลาไข่แดงพืชใบเขียวหรือว่าผลไม้สีส้มนั่นเองนะคะส่วนความรุนแรงของโรคนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเด็กเล็กนั้นเนี่ยมีภาวะการขาดวิตามินเอก็จะสามารถส่งผลรุนแรงได้ในทันทีเลยทีเดียววันนี้เราก็เลยจะมาผูกกันค่ะก็จะมาพูดถึงเรื่องของอาหารแล้วก็ปัญหาโรคขาดวิตามินเอในเด็กเล็กนั่นเองนะคะโดยวันนี้มีเมนูมานำเสนอนะคะที่ชื่อว่าโจ๊กพระจันแดงค่ะเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมนะคะไปชมวิธีการทำพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วงเปิดตู้เย็นช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูโจ๊กพระจันแดงส่วนผสมมีดังนี้ค่ะปลายข้าว2ช้อนโต๊ะไข่ไก่1ฟองน้ำเปล่า2ถ้วยตวงวิธีการทำต้มไข่จนไข่แดงสุกแข็งจากนั้นก็นำแต่ไข่แดงมาใช้ต้มปลายข้าวเคี่ยวจนข้าวสุกเละใส่ไข่แดงต้มสุกที่บดละเอียดลงไปแล้วคนให้เข้ากันกับข้าวตกแต่งหน้าตาอาหารด้วยผักต่างๆพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะบ้างคะคุณผู้ชมคะกับโจ๊กพระจันแดงนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะตกแต่งหน้าตาของโจ๊กเนี่ยให้เป็นไปตามจินตนาการของเด็กๆได้เช่นกันนะคะเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจให้น้องๆหนูๆนะคะมีใจที่อยากจะรับประทานเมนูในวันนี้มากยิ่งขึ้นค่ะกับโจ๊กพระจันแดงนั่นเองนะคะแต่ส่วนคุณค่าสารอาหารที่น้องจะได้รับมีอะไรบ้างนั้นดังนั้นมาฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะทางรายการของเราต้องขอต้อนรับค่ะคุณสุภาพรสมหวังนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะมาพร้อมกับเมนูสำหรับเด็กเลยทีเดียวกับโจ๊กพระจันแดงค่ะก่อนอื่นอยากให้อาจารย์พูดถึงเมนูในวันนี้กันหน่อยค่ะค่ะพอพูดถึงเรื่องของอาหารสำหรับเด็กนะคะในช่วงของทารกตั้งแต่6เดือนช่วง6เดือนแรกนะคะเนี่ยเขาก็จะได้รับนมแม่หรือว่านมผสมนะคะเพื่อให้พลังงานหรือสารอาหารเนี่ยค่ะต่อการเจริญเติบโตของเขานะคะนมแม่เพียงอย่างเดียวเนี่ยค่ะจะให้พลังงานแล้วก็สารอาหารเนี่ยช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กเนี่ยจนถึงอายุ6เดือนค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะเด็กเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับพลังงานหรือว่าสารอาหารเนี่ยบางชนิดเพิ่มเติมเข้าไปจากอาหารตามวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนแคลเซียมสังกะสีวิตามิน A หรือว่าตัวของไอโอดีนนะคะซึ่งในมีการสำรวจในหลายๆประเทศนะคะก็พบว่ามีการขาดสารอาหารนะคะจากอาหารตามวัยเนี่ยก็คือในพวกของธาตุเหล็กนะคะแคลเซียมหรือว่าสังกะสีนะคะรวมถึงตัวของวิตามิน A ร่วมด้วยนะคะในหลายประเทศก็ยังมีการขาดอยู่ค่ะในส่วนของประเทศไทยเราเองนะคะก็มีการสำรวจเหมือนกันนะคะในกลุ่มของเด็กอายุ6เดือนจนถึง8เดือนเนี่ยค่ะเพราะว่ามีการได้รับพลังงานนะคะแล้วก็ธาตุเหล็กนะคะแล้วก็สังกะสีรวมถึงวิตามินซีเนี่ยไม่เพียงพอนะคะในส่วนของ9เดือนจนถึง11เดือนนะคะก็พบว่าได้รับพลังงานแล้วก็ธาตุเหล็กที่ไม่เพียงพอค่ะในส่วนของปัญหาการขาดวิตามิน A ในเด็กนะคะเคยเป็นปัญหาที่สำคัญทางโภชนาการของเรามาก่อนนะคะในอดีตเนาะ
มีการให้นมข้นหวานนะคะในการเลี้ยงดูทารกนะคะซึ่งในนมข้นหวานเนี่ยก็จะมีปริมาณของน้ำตาลในค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีในส่วนของพลังงานหรือว่าสารอาหารเนี่ยไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขานะคะทำให้เด็กเนี่ยส่งผลทำให้เด็กเนี่ยเกิดมีเขาเรียกว่าพิการได้จนถึงตาบอดนะคะแต่ทีนี้ทางคณะกรรมการอาหารและยาของเราเนี่ยมีการบังคับหรือว่าให้ผู้ผลิตทุกรายนะคะระบุที่ข้างกระป๋องนะคะด้วยตัวอักษรสีแดงว่าห้ามใช้เลี้ยงทารกที่อายุต่ำกว่า1ปีนะคะรวมถึงมีการให้เติมสารอาหารบางชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินดีวิตามิน A หรือว่าวิตามิน B1 นะคะเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับนมข้นหวานค่ะแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะคะซึ่งก็มีคุณแม่หลายๆท่านนะคะหรือว่าที่นำนมข้นหวานเนี่ยไปใช้ในการเลี้ยงดูบุตรด้วยเหมือนกับในสมัยก่อนนะคะก็ทำให้เด็กๆ เนี่ยมีปัญหาก็คืออาจจะพิการจนถึงตาบอดเหมือนที่เราได้กล่าวไปนะคะรวมถึงมีภาวะในเรื่องของขาดเขาเรียกว่ามีภาวะกระดูกอ่อนนะคะที่เกิดจากการขาดวิตามินดีนะคะและมีภาวะหัวใจวายจากขาดวิตามิน B1 ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังส่งผลทำให้เด็กเนี่ยมีเขาเรียกว่าผอมแห้งนะคะหนังติดกระดูกจากการขาดโปรตีนนะคะแล้วก็อาจจะเกิดภาวะอ้วนฉุนะคะจากการได้รับน้ำตาลมากจนเกินไปนะคะหรือแม้กระทั่งเกิดภาวะหัวใจวายได้นะคะแต่ณปัจจุบันนี้ก็มีการรับมือกับปัญหานี้ได้ดีขึ้นนะคะรวมถึงในประเทศไทยเราเองด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเด็กที่อายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเนี่ยเขาควรที่จะได้รับพลังงานแล้วก็สารอาหารเนี่ยให้เหมาะสมตามวัยนะคะดังนั้นการที่เราให้ความสำคัญตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เขาเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่เต็มศักยภาพนะคะซึ่งในเมนูซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้หยิบยกเมนูขึ้นมาเพื่อเป็นไอเดียให้กับคุณแม่หลายๆท่านนะคะที่กำลังมองหาเมนูที่เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะคะนั่นก็คือเมนูโจ๊กพระจันทร์แดงของเรานั่นเองค่ะซึ่งก็จะใช้วัตถุดิบนะคะที่เป็นแหล่งโปรตีนนะคะที่เด็กควรจะได้รับนะคะตามอาหารตามวัยนะคะนั่นก็คือไข่แดงค่ะซึ่งไข่แดงแล้วก็ตับเองนะคะเด็กควรที่จะได้รับเนี่ยใน1สัปดาห์เนี่ยควรได้รับเนี่ยอย่างน้อย3วันนะคะเพื่อให้ได้รับธาตุเหล็กเพียงพอนะคะรวมถึงอาหารทั้ง2ชนิดนี้นะคะก็ยังมีวิตามิน A ที่สูงด้วยนะคะดังนั้นเมนูของเราในวันนี้นอกจากจะได้อุดมไปด้วยวิตามิน A แล้วนะคะก็ยังมีธาตุเหล็กที่เหมาะสมกับเด็กด้วยนะคะรวมถึงอาหารตามวัยเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการปรับนะคะการกินของเด็กจากของเหลวมาเป็นของกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะคะหรือว่าเป็นอาหารแบบผู้ใหญ่ต่อไปนะคะทำให้มีพัฒนาการการกินที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากพัฒนาการการกินแล้วนะคะเมนูนี้ของเรานะคะก็ยังมีเนื้อสัมผัสที่เนียนละเอียดนะคะโดยแล้วก็มีไข่แดงเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะจึงกลายเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปนะคะในเด็กอายุ7เดือนขึ้นไปเนี่ย เขาก็จะมีเขาเรียกว่าย่อยโปรตีนในไข่ขาวเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ไข่ทั้งฟองได้นะคะแล้วก็เพิ่มความหยาบของอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เช่นกันค่ะนะคะคือจะเห็นว่าเมนูนี้เนี่ยมีทั้งไข่แดงแล้วก็มีทั้งตับด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นรสชาติในการรับประทานของน้องๆเนี่ยรสชาติก็จะเป็นยังไงมันจะออกคาวไหมคะอาจารย์คะรสชาติของเมนูของเรานะคะเขาก็จะเรียกว่ารสอ่อนนะคะหรือว่าเป็นรสธรรมชาตินั่นเองนะคะของวัตถุดิบจะไม่มีการปรุงรสด้วยเครื่องปรุงใดๆนะคะซึ่งเป็นรสที่เหมาะสำหรับเด็กอยู่แล้วนะคะก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมการกินที่ดีนะคะไม่ติดหวานติดเค็มนะคะในส่วนของเคล็ดลับของเมนูนี้นะคะก็คือในเรื่องของความข้นหนืดของอาหารนะคะเราไม่ควรที่จะใส่น้ำลงไปมากจนเกินไปนะคะเพราะจะทำให้เนี่ยอาหารนั้นใสจนเกินไปนะคะซึ่งความใสของอาหารเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับสารอาหารหรือว่าพลังงานไม่เพียงพอด้วยนะคะควรจะทำให้อาหารเนี่ยมีความข้นขึ้นนะคะแล้วก็
พิ่มจำนวนมื้อในการป้อนนะคะรวมถึงเราสามารถที่จะใส่ตัวของน้ำมันลงไปได้ด้วยนะคะในโจ๊กของเราเองเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าเรานำปลายข้าวมาต้มเนาะเราจะไม่มีการนำไปปั่นหรือบดให้ละเอียดมากจนเกินไปนะคะซึ่งปลายข้าวเนี่ยก็จะทำให้เนื่องจากว่าตัวของอาหารที่เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปเนี่ยเขาจะต้องได้รับอาหารที่ค่อนข้างละเอียดนะคะแต่ไม่ต้องนำไปปั่นนะคะเพราะว่าถ้านำไปปั่นเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยไม่ได้ฝึกทักษะในเรื่องของการเคี้ยวหรือว่าการกลืนนะคะซึ่งถ้าเด็กเนี่ยมีการเคี้ยวแล้วก็การกลืนได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มความหยาบของอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่คุณแม่หลายๆท่านมักจะ กังวลในการเริ่มให้อาหารเด็กนะคะนั่นก็คือการแพ้อาหารในเด็กนะคะซึ่งเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่นะคะเริ่มที่จะให้อาหารกับลูกนะคะควรที่จะเริ่มทีละอย่างแล้วก็ครั้งละน้อยๆนะคะถ้าเด็กสามารถที่จะกินได้ดีไม่มีอาการแพ้นะคะเราค่อยๆเพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เลือกให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้รับพลังงานแล้วก็ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะเหมือนในเมนูในวันนี้นะคะเราก็จะเลือกใช้เฉพาะไข่แดงนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเด็กๆมีการแพ้ไข่แดงนะคะเราก็จะได้ทราบทันทีเลยว่าเกิดจากไข่แดงนะคะแต่ถ้าเราใส่ไข่ทั้งฟองลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นการที่แบบยากนิดหนึ่งว่าเอ๊ะแพ้จากไข่แดงหรือว่าแพ้จากไข่ขาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแก้ไขลำบากนะคะซึ่งก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ค่ะก็คืออย่างเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราทานมื้อใหญ่ๆหลักๆก็คือ3มื้อแต่เด็กๆเนี่ยควรจะทีละน้อยๆอาจจะไม่ใช่ต้อง3มื้อหนูผู้ใหญ่ก็คือแบบ4มื้อ5มื้อแต่แบ่งเป็นมื้อเล็กๆใช่ค่ะเพื่อให้น้องได้มีการฝึกด้วยแล้วก็จะได้รับรู้ว่าโอเคเขาแพ้อะไรไม่แพ้อะไรให้ลองทีละอย่างถูกต้องค่ะอาจารย์ให้ลองทีละอย่างค่ะมาพูดถึงสารอาหารกันบ้างดีกว่าด้วยความที่เห็นเขาไม่ได้มีเครื่องปรุงอะไรเลยแล้วก็มีวัตถุดิบค่อนข้างน้อยสำหรับสารอาหารในเมนูนี้ที่น้องๆจะได้รับประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะสำหรับสารอาหารในโจ๊กพระจันทร์แดงของเรานะคะเขาก็จะให้พลังงานที่145กิโลแคลอรี่นะคะมีคาร์โบไฮเดรต21กรัมค่ะมีโปรตีน4กรัมแล้วก็มีไขมัน5กรัมนะคะนอกจากสารอาหารหลักที่จะได้รับแล้วนะคะเขาก็ยังมีวิตามินแล้วก็เกลือแร่ต่างๆนะคะโดยเฉพาะก็จะมีวิตามิน B1 B2 B6 นะคะหรือว่าอาจจะเป็นธาตุเหล็กนะคะแล้วก็แคลเซียมด้วยแล้ววิตามินที่สำคัญนั่นก็คือวิตามิน A นะคะที่ได้จากไข่แดงนะคะที่เป็นวัตถุดิบหลักนะคะซึ่งในวิตามิน A เนี่ยก็คือเป็นสารที่สำคัญต่อร่างกายนะคะควบจะช่วยควบคุมในเรื่องของการมองเห็นนะคะการเจริญเติบโตการสร้างเนื้อเยื่อแล้วก็การแบ่งตัวของเซลล์นะคะนอกจากนี้นะคะในไข่แดงของเราเองเนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเลซิตินนะคะหรือและก็โคลีนนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองนะคะแล้วก็ป้องกันภาวะความผิดปกติของระบบประสาทนะคะและก็ยังมีลูทีนแล้วก็ซีซันทีนนะคะที่เป็นสารที่อยู่ในกลุ่มของแคโรทีนอยด์นะคะซึ่งสารในกลุ่มนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการมองเห็นเหมือนกันค่ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของจอประสาทตานะคะนอกจากจะเห็นว่าเราจะได้รับวิตามิน A อย่างเดียวแล้วเนาะแต่เราก็ยังได้รับสารอาหารอื่นๆด้วยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการทางด้านการมองเห็นนะคะแล้วก็พัฒนาการทางสมองนะคะรวมถึงการเจริญเติบโตของเด็กด้วยค่ะนะคะแล้วในกลุ่มเด็กเล็กล่ะคะที่ขาดวิตามิน A เขาจะมีการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าในรุ่นเดียวกันในวัยเดียวกันนี่แหละค่ะอันนี้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์เราก็ต้องดูกันที่หน้าที่เลยหน้าที่หลักของวิตามิน A กันก่อนนะคะซึ่งหน้าที่ที่สำคัญของวิตามิน A นี่ก็คือช่วยในเรื่องของการมองเห็นรวมถึงช่วยในเรื่องของการควบคุมการเจริญเติบโตนะคะการแบ่งตัวของเซลล์ในร่างกายการสร้างเนื้อเยื่อแล้วก็การเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะซึ่งถ้าพิจารณาตามหน้าที่ของวิตามิน A แล้วนะคะก็จะพบว่าก็จะมีส่วนที่จะถ้าขาดวิตามิน A นะคะก็จะมีผลทำให้การเจริญเติบโตของเด็กเนี่ยเติบโตช้าได้เช่นกันค่ะแต่ว่าผลของการขาดวิตามิน A เนี่ยเราจะแบ่งกันออกเป็นทั้งหมด3ระบบนะคะ1ก็คืออาการที่เกิดขึ้นได้จากระบบการมองเห็นนะคะซึ่งก็อาจจะพบอาการตาบอดตอนกลางคืนนะคะคือในเด็กเนี่ยก็จะทำให้การมองเห็นไม่ชัดในกลางคืนหรือว่าในที่มืดนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เขาหกล้มได้ง่ายค่ะหรือว่ามีอาการที่เขาเรียกว่า
ตาแห้งตาขาวแห้งนะคะมีรอยย่นหรือที่เราเรียกว่าเกล็ดกระดี่นะคะหรือว่าสะเก็ดปลากระดี่นั่นเองค่ะซึ่งแต่ว่าลักษณะนี้นะคะจะมีการมองเห็นได้เป็นปกติค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นคือตาวุ้นค่ะในระยะแรกนะคะจะในระยะแรกเนี่ยจะมีตาขาวที่แห้งแล้วก็ขุ่นนะคะตัวของกระจกตานะคะต่อมากระจกตาก็จะเกิดการเหลวนะคะเนื่องจากว่าโปรตีนเนี่ยมีการติดเชื้อค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ในระบบการควบคุมในระบบการเจริญเติบโตนะคะซึ่งในเด็กที่มีปัญหาการขาดวิตามินเอเนี่ยค่ะก็จะส่งผลทำให้กระดูกอ่อนหรือว่าฟันนะคะมีการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติค่ะทำให้โดยภาพลักษณ์โดยรวมของเด็กในกลุ่มนี้ค่ะมีการเจริญเติบโตที่ช้าไปด้วยค่ะตัวจะแคะแกนอะไรใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นอย่างที่3ก็คืออาการที่เกิดขึ้นได้จากระบบภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งถ้าหากว่าเด็กขาดวิตามิน A เนี่ยเขาก็จะมีระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะการสร้างเม็ดเลือดขาวนะคะที่ผิวหนังผนังลำไส้เล็กหรือว่าตัวของผนังหลอดลมนะคะก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะนะคะถ้าอย่างนั้นพออาจารย์พูดอย่างนี้แล้วนะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าณวันที่เด็กเจริญเติบโตคลอดออกมาเขาจะทานคุณแม่จะให้วิตามิน A อะไรที่เป็นอย่างเงี้ยให้น้องๆทานหรือเปล่าหรือน้องจะชอบหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่เราใส่เลยได้ไหมคะกินก็เพราะว่าจากแม่สู่ลูกถูกต้องเรากินอาหารที่มีวิตามิน A เยอะๆกินอะไรที่แบบว่าหลักโภชนาการอย่างนี้ได้เราภูมิฟักตั้งแต่เขาอยู่ในครรภ์เลยได้ไหมคะได้ค่ะจริงๆเราควรที่จะต้องคุณแม่เองนะคะก่อนในช่วงตั้งครรภ์เนี่ยควรที่จะต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพออยู่แล้วนะคะเพราะว่าพอคลอดออกมาเนี่ยเราจะต้องให้นมลูกเนาะในช่วง6เดือนแรกเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องได้รับสารอาหารหลักเนี่ยจากนมแม่อยู่แล้วค่ะนะคะแล้วสาเหตุหลักๆที่อาจารย์บอกว่ามีการสำรวจและจากทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเหตุหลักๆเลยที่ทำให้เด็กเนี่ยเด็กเล็กส่วนใหญ่จะขาดวิตามิน A สาเหตุหลักๆมาจากอะไรคะส่วนใหญ่แล้วนะคะที่สาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะที่เด็กเนี่ยขาดวิตามิน A ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะพบในชนบทนะคะนั่นก็คือการได้รับวิตามิน A หรือว่าแคโรทีนอยด์จากอาหารนะคะไม่เพียงพอนะคะ2นะคะก็คือมีการเค้าเรียกว่าการดูดซึมของวิตามิน A เนี่ยค่ะจะอาศัยตัวของไขมันแล้วก็น้ำดีนะคะซึ่งหากกินไขมันน้อยนะคะก็จะทำให้ตัวของการดูดซึมวิตามิน A เนี่ยลดน้อยลงได้เช่นกันค่ะ3นะคะเกิดเค้าเรียกว่ามีภาวะขาดโปรตีนแล้วก็พลังงานนะคะซึ่งก็จะทำให้การสร้าง retinol binding protein เนี่ยลดลงนะคะซึ่งเป็นโปรตีนชนิดพิเศษค่ะที่ทำหน้าที่ในการนำวิตามินจากตับนะคะไปที่ดวงตานะคะซึ่งถ้าหากว่าเด็กในกลุ่มนี้นะคะคือมีการขาดโปรตีนแล้วก็พลังงานด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่มีการขาดวิตามิน A นะคะก็จะทำให้มีผลต่อการเขาเรียกว่าส่งผลอาการทางตาเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบในภาวะที่ร่างกายต้องการวิตามิน A ที่มากขึ้นนะคะเช่นเกิดการติดเชื้อนะคะถ้าหากว่าได้รับวิตามิน A ที่ไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เกิดการขาดวิตามิน A ได้เช่นกันค่ะนะคะพอพูดอย่างนี้แล้ววิตามิน A ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยสำหรับการทั้งการเจริญเติบโตการมองเห็นของน้องๆหนูๆนั่นเองนะคะดังนั้นวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เด็กเล็กเนี่ยขาดวิตามิน A วิธีการง่ายๆเราทำยังไงบ้างคะอาจารย์คะจริงๆทำไม่ยากนะคะเราควรเน้นให้เด็กเนี่ยได้รับประทานอาหารนะคะที่มีคุณภาพเพียงพอแล้วก็เหมาะสมตามวัยของเขานะคะในส่วนของวิตามิน A เองเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาได้ง่ายในอาหารทั่วไปนะคะในส่วนของวิตามิน A จริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆน่าจะได้รับจากนมแม่ในช่วง6เดือนแรกนะคะซึ่งควรที่จะต้องให้เด็กเนี่ยได้รับนมแม่อย่างเพียงพอนะคะในวันหนึ่งเนี่ยควรจะได้อย่างน้อยคือประมาณ24ออนนะคะซึ่งถ้าเป็นการดูดจากนมจากเต้าเลยอย่างเดียวเนี่ยก็คือประมาณ8ครั้งครั้งละ10นาทีขึ้นไปนะคะถ้าหากว่าให้นมแม่ไม่เพียงพอนะคะเราก็สามารถที่จะให้นมผสมร่วมด้วยได้นะคะโดยรวมแล้วก็จะประมาณ24ออนนะคะและนอกจากนี้นะคะในกรณีที่เด็กเนี่ยมีอายุมากกว่า6เดือนขึ้นไปแล้วก็จะค
ควรที่จะให้นมแม่เนี่ยร่วมกับอาหารตามวัยที่เหมาะสมด้วยค่ะซึ่งแหล่งอาหารที่มีวิตามิน A สูงนะคะก็จะพบได้จากในไข่ในตับในนมนะคะหรือว่าในผักผลไม้ที่มีสีเหลืองหรือว่าสีส้มค่ะเช่นแครอทฟักทองมะละกอหรือว่ามะม่วงสุกเป็นต้นค่ะไม่ใช่มีเฉพาะแค่ตับหรือว่าไข่แดงใช่ไหมคะยังมีในผลไม้ด้วยถ้าน้องๆหนูชอบก็ให้ทานไปเลยนะคะเป็นช่วงมือว่างก็ได้เช่นกันนะคะแล้ววิตามิน A ล่ะคะอาจารย์ขาอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีมาหลากหลายที่นอกเหนือจากวันนี้ที่พูดไปเราสามารถคุณพ่อคุณแม่นอกเหนือจากพวกอาหารพวกส้มผิวสีส้มเนี่ยนะคะหรือว่าน้ำมันตับปลาตับบางคนเด็กไม่ชอบอย่างนี้ก็ไม่กินตับนะคะหรือว่าไข่แดงอย่างเงี้ยเราจะหาได้จากแหล่งไหนอีกบ้างคะจริงๆแล้วในแหล่งอาหารของวิตามิน A เนี่ยเราจะได้จาก2แหล่งนะคะแหล่งที่1ก็คือได้จากสัตว์นะคะที่เราเรียกว่าเป็นวิตามิน A แท้นะคะซึ่งร่างกายสามารถที่จะนำไปใช้ได้โดยตรงนะคะมักจะอยู่ในรูปของเรตินอลนะคะซึ่งเป็นรูปแบบที่พร้อมใช้งานนะคะของวิตามิน A ค่ะซึ่งก็จะถูกดูดซึมที่บริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะเหมือนกับการดูดซึมไขมันโดยทั่วไปนะคะแหล่งที่พบก็อย่างเช่นในไข่ตับในไข่แดงในตับหรือว่าในนมนะคะแล้วก็ในเนื้อสัตว์ต่างๆก็พบได้นะคะ2ก็คือได้จากพืชนะคะถ้าไม่ชอบทานเนื้อก็เราทานพืชได้นะคะในพืชนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าสารตั้งต้นวิตามิน A นะคะหรือโปรวิตามิน A นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้จะต้องผ่านกระบวนการทางชีวเคมีนะคะในร่างกายในการเปลี่ยนไปเป็นเรตินอลก่อนนั้นไปเป็นเรตินอลก่อนนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารในกลุ่มของแคโรทีนอยด์ในกลุ่มของแคโรทีนอยด์นะคะซึ่งเป็นลงคาวัตถุสีส้มจนถึงสีแดงนะคะอย่างเช่นเบต้าแคโรทีนนะคะอัลฟาแคโรทีนหรือว่าเป็นเบต้าคริปโตแซนทีนนะคะซึ่งก็จะเป็นส่วนในของเบต้าแคโรทีนเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนไปเป็นตัวของเรตินอลเนี่ยได้มากที่สุดนะคะในส่วนของอัลฟาแล้วก็ในส่วนของเบต้าคริปโตแซนทีนเนี่ยก็คือจะมีประสิทธิภาพในการที่จะเปลี่ยนไปเป็นเรตินอลเนี่ยได้เพียงครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับตัวของเบต้าแคโรทีนนะคะซึ่งแหล่งอาหารของเบต้าแคโรทีนเนี่ยเราก็จะพบได้จากผักแล้วก็ผลไม้ที่มีสีส้มนะคะอย่างเช่นแครอทฟักทองเหมือนที่เราคุยกันมานะคะรวมถึงมะละกอมะม่วงสุกเป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังพบได้ในผักสีเข้มอื่นๆด้วยเช่นพริกแดงตำลึงมะเขือเทศนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะกินทดแทนได้นะคะแต่เราจะได้รับเบต้าแคโรทีนเนี่ยไม่มากเท่ากับไอตัวของผักที่มีสีส้มนะคะนะคะพอพูดอย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็จะเห็นความสำคัญและของวิตามิน A คือมีความสำคัญมากสำหรับเด็กเล็กหลายท่านมีความกังวลใจค่ะอาจารย์คะก็เลยบอกอุ๊ยกลัวลูกได้รับไม่เพียงพอเดี๋ยวจะแคะแกรนเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องการมองเห็นก็เลยให้อาหารที่อาจารย์ได้บอกไปนี่แหละค่ะก็คือให้อาหารไปเรียบร้อยนะคะทำอาหารตามสเต็ปเลยตามหลักโภชนาการแต่ยังไม่เพียงพอก็เลยให้วิตามินเสริมควบคู่ไปด้วยแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์คะอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเมื่อไหร่ที่เราพูดถึงว่าหรือว่าขึ้นชื่อว่าวิตามินเสริมนะคะก็นั่นก็แสดงว่าเด็กได้รับวิตามินไม่เพียงพอนะคะถ้าหากว่าเด็กได้รับอาหารที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเพียงพอต่อความต้องการของเขานะคะมีการเจริญเติบโตได้เป็นปกติตามเกณฑ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีการเจ็บป่วยใดๆวิตามินเสริมก็ไม่มีความจำเป็นนะคะเพียงแค่เราเน้นให้เด็กเนี่ยรับประทานอาหารที่เพียงพอเหมาะสมตามวัยนะคะเพียงเท่านี้เองเนาะและในกรณีที่เด็กเกิดภาวะขาดวิตามิน A นะคะอันนี้ก็คือจำเป็นต้องใช้วิตามินเพื่อรักษานะคะดังนั้นจำเป็นจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมหรือการดูแลของแพทย์นะคะเราไม่ควรที่จะไปซื้อวิตามินมาให้ลูกทานเองนะคะเพราะว่าการได้รับวิตามิน A ที่มากจนเกินไปเนี่ยเป็นพิษกับร่างกายนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการปวดท้องนะคะท้องเสียปวดหัวนะคะรวมถึงมีอาการตับโตม้ามโตนะคะหรืออาการซีดได้แล้วก็มีการปวดตามกระดูกและข้อได้ค่ะทีนี้เราก็มีการเขาเรียกว่าคำแนะนำง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้เนาะเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ต้องการที่จะให้ลูกเนี่ยได้รับอาหารอย่างเพียงพอนะคะอย่างที่หนึ่งเลยนะคะก็คือควรที่จะเลือกทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะแล้วก็หลากหลายนะคะเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้พลังงานแล้วก็ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะสองเลยนะคะควรที่จะให้เขาเนี่ยได้กินผักผลไม้ทุกวันนะคะผักก็คือ
ควรที่จะเน้นเป็นสีส้มเหมือนที่เราคุยกันเนาะแล้วก็ในส่วนของผลไม้ก็ควรที่จะเลือกที่ไม่หวานจัดนะคะในส่วนของผักผลไม้เนี่ยเป็นแหล่งของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆด้วยนะคะ3นะคะก็คือควรให้เขาได้กินเนื้อสัตว์ทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ตับปลานะคะเพราะเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีแล้วก็มีธาตุเหล็กที่สูงด้วยนะคะ4นะคะก็คือควรที่จะให้นมเด็กให้นมทารกเนี่ยต่อเนื่องจนถึง2ปีนะคะในช่วง 1-2 ปีเนี่ยควรจะต้องมีการเสริมเขาเรียกว่านมสูตรต่อเนื่องหรือว่านมวัวจืดของเราเนี่ยค่ะก็คือวันหนึ่ง2แก้วนะคะ5นะคะก็คือให้เด็กเนี่ยได้กินอาหารที่เขาเรียกว่ารสธรรมชาติคือไม่ต้องมีการปรุงแต่งใดๆนะคะเพื่อเป็นการฝึกให้เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมการกินที่ดีนะคะไม่ติดหวานไม่ติดเค็มนะคะแล้วก็6นะคะก็คือควรที่จะเลือกดื่มน้ำสะอาดนะคะไม่ควรที่จะดื่มเป็นเครื่องดื่มชากาแฟนะคะหรือว่าเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลเยอะๆนะคะแล้วก็7ค่ะควรที่จะเลือกใช้น้ำมันที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันลำข้าวหรือน้ำมันถั่วเหลืองนะคะซึ่งน้ำมันพวกนี้นะคะแล้วก็จะให้พลังงานและกรดไขมันที่ดีต่อร่างกายนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็คือควรที่จะเลือกในส่วนของอาหารว่างที่มีคุณภาพด้วยนะคะไม่ควรที่จะเลือกเป็นขนมหวานหรือว่าเบเกอรี่เพียงเท่านี้นะคะลูกน้อยของเราก็จะได้รับพลังงานและก็สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วค่ะครบถ้วนทุกข้อสงสัยเลยคุณผู้ชมคะสำหรับเด็กๆเล็กๆ เนี่ยแหละค่ะเรื่องของวิตามิน A ถือว่ามีส่วนสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะเราก็เลยหยิบยกประเด็นนี้ซึ่งผู้ปกครองหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่ามองข้ามมองผ่านมันไปแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะหาแหล่งวิตามิน A จากธรรมชาติอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะคะจากอาหารเนี่ยแหละต่างๆนานานะคะนอกเหนือจากนี้อาจารย์จะพูดเสมอเลยว่าอยากให้น้องน้องทุกๆคนนะคะรวมถึงตัวเราเนี่ยแหละค่ะรับประทานอาหารให้หลากหลายให้ครบทุกๆ5หมู่นะคะอย่าทานอาหารแบบซ้ำๆเดิมๆนั่นเองค่ะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณสุภาพรสมหวังนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคขาดวิตามิน A ในเด็กเล็กในวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะและคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงหน้านี้จะเป็นช่วงของพาผู้ชมไปเช็คอินในแหล่งการเรียนรู้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าในประเทศไทยมีเยอะมากหลากหลายที่แต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นติดตามได้ในช่วงหน้ากับ Better to Know ค่ะ